กฎแห่งกรรมเรื่องแก้กรรมวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมโดยหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านได้พูดให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้ฟังทีมงานกฎแห่งกรรมขอกราบขอบพระคุณดวงจิตหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเรื่องนี้มีความว่าวันหนึ่งวันนี้จะเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาแล้วสามารถแก้กรรมได้เรื่องนี้กล่าวถึงนายไกรบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดแพร่เป็นลูกของมัคคณายกวัดสำเร็จการศึกษามัธยมปีที่6ก็มาเข้างานที่สำนักงานไร่ยาสูบที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายไกรเข้ามาทำงานโดยผู้จัดการคนก่อนรับเอาไว้แล้วก็ช่วยเหลืออุปการะตั้งแต่เป็นเสมียนจนเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัสดุต่อมาเกิดมีการก่อสร้างโรงเรือนต่างๆเพิ่มขึ้นผู้จัดการคนใหม่กับรองผู้จัดการไม่ถูกกันอย่างมากเลยทีเดียวนายไกรก็ทำบัญชีตะพึดตะพือไม่ว่าจะโกงหรือไม่โกงเขาไม่รู้เรื่องผู้สอบบัญชีได้มาตรวจพบว่าผู้จัดการได้ทุจริตในหน้าที่การก่อสร้างเอาสิ่งของวัสดุก่อสร้างไปใช้ผิดประเภททางการก็สั่งพักงานผู้จัดการทันทีข้างในไกรก็กลุ้มอกกลุ้มใจเหลือเกินว่าเอเราเป็นพยานจะต้องให้การอย่างไรถ้าให้การไปตามจริงเจ้านายของเขาก็จะต้องติดคุกเราจะต้องติดร่างแหด้วยแต่ท่านก็เป็นเจ้านายเรานี่แหมพออืดพออุ่มเรื้อเกินเราอุตส่าห์ตั้งใจทำงานตั้งแต่เป็นเสมียนจนเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัสดุเงินเดือนสูงขึ้นแต่มีลูกยังตัวเล็กๆอยู่3คนจะออกใหม่อีก1คนเป็น4คนถ้าจะให้การตามความเป็นจริงก็จะเป็นการแฉความผิดของผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นเจ้านายตนถ้าเราจะให้การโดยเล่ห์เพทุบายก็เป็นการโกงรัฐบาลนายไกรเกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจมากในที่สุดนายไกรก็ตัดสินใจที่จะเอาตัวเองเข้าแลกได้บอกกับภรรยาและลูกเล็กๆว่าพ่อจะเข้ากรุงเทพนะก็เตรียมหีบเสื้อผ้าเตรียมยาไปด้วยพอขึ้นรถยนต์ไปลงตะพานหินซื้อตั๋วรถไฟไปลงกรุงเทพแต่คงเป็นเพราะบุญวาสนาของเขาก็เกิดร้อนอกร้อนใจลงเสียที่สถานีรถบุรีไม่ไปถึงกรุงเทพแต่ก็ได้บอกกับภรรยาไปว่าจะไปธุระราชการที่กรุงเทพติดต่องานนิดหน่อยเท่านั้นเองด้วยความกลุ้มใจว่าตัวเองจะต้องโดนติดคุกด้วยก็เกิดความเสียอกเสียใจข้าวปลาไม่รับประทานมาลงที่สถานีรถบุรีเสร็จแล้วก็แบกหีบทึ่งไปตอนนั้นไฟฟ้าภูมิภาคไม่มีมีโรงไฟฟ้าเทศบาลอยู่ที่สวนสัตว์นู่นไปทางวัดไก่มีโรงไฟฟ้าของเทศบาลสมัยก่อนนั้นไฟฟ้ายังไม่เข้าเขาก็มีวิกอยู่2วิกวิกนารายกับวิกท่าขุนนางวิกท่าขุนนางนั้นเป็นวิกลิเกวิกนารายก็เป็นวิกภาพยนตร์และนายไกรก็ได้พักโรงแรมทหารบกไฟฟ้าก็รีตอนหัวค่ำแล้วเขาก็นั่งเขียนหนังสือว่าจะกินยาตายแต่ก็ขอตายที่โรงแรมนี้เขียนหนังสือว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนทำไมต้องมากินยาตายที่นี่ด้วยขอให้ทางโรงแรมได้รับทราบในเรื่องนี้ของเขาในค่ำคืนวันนี้ขณะนั้นเขาก็ยังมีบุญอยู่พอจะเอายาขึ้นมาจะดื่มไฟฟ้าที่ริบหรี่อยู่เกิดสว่างพรึบขึ้นมาทันทีสว่างโล่งเลยเขาเกิดความตกใจยาได้หกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็วางมาลงแล้วตั้งสติเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตั้งสติอารมณ์ใหม่ว่าเอเมื่อตะกี้ไฟมันหรี่มันหกทุ่มกว่าแล้วจะตีหนึ่งแล้วหนังคงเลิกแล้วคนคงใช้ไฟฟ้าน้อยลงไฟก็สว่างพรึบขึ้นมานายไกรก็มาคิดว่าเราจะมากินยาตายคิดสั้นๆอย่างนี้หรือ
พ่อเราก็เป็นถึงมัคคณายกวัดเป็นคนใจบุญสุนทานเราจะทำอย่างไรดีคืนนั้นก็ไม่ได้นอนตลอดคืนแล้วก็คิดตกลงปลงใจว่าอย่าเลยเราจะไปหาที่สำนักวิปัสสนาจะไปที่ไหนดีล่ะก็ตรึกตรองอยู่จนสว่างแล้วก็จ่ายค่าโรงแรมแบกหีบเสื้อผ้าเดินไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งแกก็หิวกาแฟขึ้นมาข้าวปลาไม่เอาก็นั่งกินกาแฟหลังจากนั้นก็แบกหีบไปถึงท่าโพอีกตอนนั้นรถประจำทางไม่มีเป็นรถบัสหรอกมีแต่รถคอกหมูมีรถม้านั่งแล้วก็นั่งกันไปสิงห์บุรีลพบุรีก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางจะไปที่ไหนประการใดนายไกลก็แบกหีบพวกท้ายรถก็ช่วยแบกตามปากก็ร้องตะโกนว่าสิงห์บุรีแบกหีบขึ้นหลังคามัดไว้ก็ใจร้อยอยู่แล้วสติสตางไม่มีก็ขึ้นส่งไปเลยเก็บบาทเดียวหนึ่งสมัยก่อนราคาถูกมากลพบุรีสิงห์บุรีบาทหนึ่งนี่สมัยนั้นขึ้นไปแล้วก็ทำอย่างไรพวกกระเป๋ารถก็มาเก็บสตางก็ถามว่าจะไปไหนไปลงที่ไหนนายไกรตอบว่าไม่รู้แล้วผมจะเก็บตังค์ถูกได้อย่างไรถ้าไม่รู้ไปท่าวงหรือลงไหนสิงห์ก็แล้วกันหมายถึงว่าสิงห์บุรีนะเขาก็เก็บบาทหนึ่งเสียตังค์ค่าโดยสารมาถึงตลาดปากบางที่จะเข้ามาที่วัดอัมพวันถึงบางงารถนั้นเกิดเสียแก้ไม่ติดทำอย่างไรก็ไม่ติดนายไกรก็ลงจากรถนั่งกอดอกอยู่ที่ร้านกาแฟมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้เจริญแล้วที่บางงาตรงนี้เองนายไกรนั่งกอดเข่าอยู่เจ้าของร้านกาแฟถามว่านี่คุณจะไปไหนนายไกรตอบทันทีว่าไม่รู้จะไปไหนเอาโอวัลตินมาถ้วยหนึ่งเถอะพอดื่มโอวัลตินแล้วรถก็ยังไม่ติดรถไม่ติดเลยสักประเดี๋ยวก็เกิดสังหรณ์ใจขึ้นมาบอกว่านี่กระเป๋าเอากระเป๋าผมลงหน่อยเดี๋ยวผมจะคุยกับแม่ค้าก่อนแม่ค้าก็ถามว่าคุณมาจากไหนนายไกรก็ไม่บอกและถามว่านี่แม่คุณเอ้ยวัดไหนมีสำนักกรรมฐานบ้างผมอยากให้ท่านพาไปหน่อยพอดีร้านกาแฟเขารู้จักอาตมาบอกว่าเอาเดี๋ยวจะพาไปเอา5บาทนะแล้วผลสุดท้ายก็แบกหีบเสื้อผ้ามาให้พอตกลง5บาทจ่ายเงินเลยต้องให้เงินก่อนไม่อย่างนั้นไม่พาไปพอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยรถโดยสารก็ติดเครื่องได้ไม่ได้เสียอะไรเลยแล่นต่อไปเฉยตอนนั้นอาตมาจำวัดอยู่ในพระอุโบสถโบสถ์หลังเก่าไม่ใช่หลังนี้เป็นป่าดงพงทึบเป็นป่าแฝกป่าหญ้าคาแน่นหมดมีกุฏิกรรมฐานอยู่3หลังที่แม่สะอิงสร้างไว้หลังแรกนายไกรมาพร้อมกับคนรับจ้างแบกหีบเขาส่งแค่หน้าโบสถ์บอกว่ากลับก่อนนะครับแล้วเขาก็กลับอาตมาก็ถามว่าโยมมาจากที่ไหนนี่เขาไม่บอกแต่บอกว่าผมชื่อนายบุญพัฒนาโกหกอาตมาว่าชื่อนายบุญพัฒนามาจากไหนก็ไม่รู้อาตมารู้แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำเสียก่อนจะมานั่งเจริญกรรมฐานใช่ไหมใช่ครับและเขาก็ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มานั่งอาตมาบอกว่าเดี๋ยวฟังโอวาทก่อนอาตมาก็ให้โอวาทไปตรงเรื่องของเขาหมดเลยร้องห่มร้องไห้อาตมาก็จับได้บอกเสียตรงๆนะมีเรื่องอะไรในใจหรือเขาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้อาตมาได้ฟังเรารู้เรื่องเขาหมดแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันอยู่ที่นี่7วันรักษาศีล8เดี๋ยวนี้อาตมาก็ให้กรรมฐานพอให้พระกรรมฐานเสร็จแล้วเดินจงกรมเอาเลยไม่ใช่30นาทีหรอกต้อง1ชั่วโมงนะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงและให้ไปนั่งกับอาตมาในพระอุโบสถเพราะกุฏิมีอยู่ด้วยกัน3หลังยังไม่มีพระมาอยู่ทางนี้พระยังไม่ค่อยมากนัก
ก็ให้นั่งในอุโบสถ์นี้นั่งเสร็จแล้วก็ให้แผ่เมตตาถึงเจ้านายของตนเองนั่นแหละพอเล่ามาทั้งหมดแล้วอาตมาก็สอนว่าจะต้องปักหลักสู้นะแล้วก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจะให้การตามจริงเจ้านายก็จะติดคุกจะให้การไม่จริงก็เป็นการโกงรัฐบาลข้าพเจ้าจะขอบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้บวชพระอย่างนี้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็รับศีล8แล้วนั่งเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาออกไปให้กรรมการผู้สอบสวนและเจ้านายของตนได้ทราบด้วยญาณวิถีขอให้ท่านมีความสุขความเจริญและขอให้ผู้จัดการของข้าพเจ้ามีความสุขขอให้รองผู้จัดการที่หาเรื่องหาราวเป็นความจริงนั้นขอให้มีความสุขความเจริญแผ่เมตตาอย่างนี้ถ้าหากว่าข้าพเจ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ครบถ้วนกระบวนการแล้วขอให้บุญกุศลจงช่วยข้าพเจ้าด้วยทำอย่างนี้ทุกวันจนครบวันที่6ต่อมาวันที่7เขาจะขอลากลับวันที่6เขาขอว่าข้าพเจ้าหาทางออกไม่ได้แล้วมีทางเดียวคือความตายอับอายขายหน้าเขาเหลือเกินลูกก็ยังเล็กๆแบเบาะอยู่ก็มีขอให้บุญกุศลนี้ร้อนถึงเจ้านายของข้าพเจ้าณบัดนี้จงเห็นใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้การตามความเป็นจริงก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นเจ้านายเป็นผู้มีพระคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่แปลกมากที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลเพราะร้อนถึงเจ้านายทันทีในที่สุดเจ้านายที่อยู่กรุงเทพก็โทรเลขด่วนไปที่บ้านบอกว่าให้นายไกลไปพบโดยด่วนภายใน7วันถ้าไม่ไปพบภายใน7วันถือว่ามีความผิดคดีอาญาอย่างร้ายแรงพอภรรยาทางบ้านทราบข่าวก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนดีทราบแต่มากรุงเทพมาตามที่กรุงเทพก็ไม่พบเขามีลุงคนหนึ่งอาตมาจำชื่อเขาไม่ได้เป็นลุงข้างภรรยาเขาเขาโทรศัพท์ตามที่บ้านญาติแล้วก็ไม่มีช่วยไปตามทีเถอะแต่ตาลุงนั้นก็เป็นนักวิปัสสนาเสียด้วยก่อนที่จะเดินทางมาตามก็ได้เดินจงกรมนั่งวิปัสสนาและขออธิษฐานจิตให้กุศลบันดาลให้พบหลานเขยให้จงได้ว่าแล้วก็เดินทางขึ้นรถไฟมาถึงลพบุรีก็ลงที่ลพบุรีอีกเห็นไหมล่ะทำให้เกิดสังหรณ์ในใจลงลพบุรีเลยแบกหีบเสื้อผ้ามีกระเป๋าเล็กๆใบหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินไปทางท่าโพเที่ยวถามเขาไปเรื่อยๆรถคันเดิมนั่นแหละสิงบุรียกหีบตะลุงคนนั้นขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปถึงบางงารถก็เสียอีกมีเรื่องอัศจรรย์เล่าให้โยมฟังตะลุงคนนั้นก็ลงจากรถมาที่ร้านกาแฟร้านเดิมนั่นแหละรถก็ไม่ติดอีกลงมาร้านกาแฟก็ถามเขาเรื่อยมาแกบอกว่าสติบอกสติพระกรรมฐานเพราะตาลุงคนนี้แกเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่อยู่วัดบวช15พรรษามาแล้วแล้วก็มานั่งร้านกาแฟแล้วก็ถามร้านกาแฟว่าเมื่อ7วันก่อนโน้นมีคนมาแถวนี้บ้างไหมรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นอ๋อมีเขาได้บอกว่ามีมีหีบรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นเชียวอยากจะไปเจอหรือเปล่าอย่างไรรับจ้างไป5บาทนะจากบางงามารถไม่มีนะและบางงามาปากบางนี้สะพานก็ไม่มียังไม่ได้สร้างสะพานในสมัยโน้นสร้างสะพานไม้ไว้เฉยๆและสมัยต่อมาก็เป็นสะพานคอนกรีตแล้วผลสุดท้ายตารุงคนนี้ก็มาถึงพอตกลงราคา5บาทก็จ่ายเงินก่อนไม่อย่างนั้นก็ไม่มาส่งร้านนั้นก็แน่เหมือนกันพอได้5บาทแล้วรถติดอีกเช่นเคยก็รถคันเดิมนั่นแหละเห็นไหมพอมาถึงนายไกลก็น้ำตาร่วงเลยทีเดียวนายไกลร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เสียใจแต่ดีใจมากก็มากราบและเล่าให้อาตมาทราบว่าเจ้านายให้มาตามด่วนภายใน7วันนี้ถ้าไม่ไปพบมีคดีให้ไปพบให้ได้นายไกลก็ได้นั่งเจริญกรรมฐานบอกเป็นความจริงแล้วที่เขาได้มานั่งเจริญวิปัสสนา7วันสามารถแก้กรรมของเขาได้สิ้นสุดอย่างแน่นอนมั่นใจเหลือเกิน
แล้วก็กราบเรียนให้อาตมาทราบว่าหลวงพ่อครับถ้าผมกลับไปงานการได้ดิบได้ดีอย่างรูปเดิมแล้วผมจะทอดกฐินพระป่า7วัดแล้วก็เลี้ยงเช้าเลี้ยงเพลพระ7วันแล้วผมจะนิมนต์หลวงพ่อไปด้วยแล้วเขาก็ลากลับไปตลาดซื้อตะเกียงเจ้าพายุเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้บอกว่ามาได้รับแสงสว่างที่นี่แล้วก็ถวายไว้1ดวงแล้วเขาก็กลับไปกับตาลุงนั้นก็ได้ความออกมาว่าเจ้านายสอบสวนเห็นอกเห็นใจเลยให้นายไกรทำงานต่อไปแต่ผู้จัดการให้พักงานแล้วก็ย้ายไปนายไกรได้ทำงานตามเดิมเพียงถูกตัดเงินเดือน2เดือนเท่านั้นเองนี่เห็นไหมแผ่เมตตาไปนี้เจ้านายทราบหมดแล้วไม่ต้องถามอะไรมากมายทำให้เจ้านายเข้าใจนายไกรได้ดีมากด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและแผ่เมตตาหลังจากออกจากการเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นความจริงเดี๋ยวนี้นายไกรก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยลูกเล็กๆแบบก็ได้รับปริญญาไปหมดแล้วทุกคนนี่อาตมาเล่าเรื่องเก่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เขาไม่เคยรู้จักกับอาตมาเลยมาก่อนช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ